เริ่มต้นเหมือนกับว่าเขามาปรึกษาว่าเขามีญาติที่มีแผลที่เท้ารักษามานานแต่ว่าไม่ดีขึ้นเลยคือน่าจะเป็นหลายเดือนนะคะยังต่ำๆเพราะว่าเขาดูแบบดูเหมือนแบบว่าเออต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ว่าเราก็ถามไปว่าเออน้ำตาลประมาณเท่าไหร่แผลเป็นยังไงเขาก็บอกว่าน้ำตาลประมาณ135ซึ่งจริงๆไม่สูงนะคะเออดูแล้วไม่ได้สูงแต่ว่าแผลคือไม่หายทำยังไงก็ไม่หายคือมันแฉะเรื่อยๆอะค่ะเหมือนแบบจะดีก็แฉะอีกจะดีก็แฉะอีกเขาก็เลยเราก็เลยแนะนำไปว่าเออให้กินอูมินะคะวันละ2ซองถึงแม้ว่าน้ำตาลจะไม่สูงเนาะแต่ว่าเราอยากดูแลเรื่องแผลใช่ไหมคะลดอักเสบก็คือให้กิน10โมงกับ4โมงเย็นนะคะ10โมง1ซอง4โมงเย็น1ซองใช่ก็กินแล้วก็บอกเขาว่าให้คุมอาหารด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยญาติเขาที่มาปรึกษาเขาบอกเลยว่าคนไข้เนี่ยไม่คุมอาหารโดยพื้นฐานคือไม่ค่อยจะคุมอาหารคือส่วนใหญ่คือกินตามใจเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะกินน่ะหนูแนะนำว่ายังไงก็ต้องบอกเขาให้คุมอาหารนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรากินอูมิแล้วจะไม่ต้องคุมอะไรนะคะมันเป็นแค่ตัวช่วยตัวนึงที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นไวขึ้นอ่ะเขาก็สั่งไปเพราะว่าเขาสั่งไป10ซองอันนี้เคสนี้คือคุยมานานนะคะแต่สั่ง10ซองนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเขาขอแบบสั่งครั้งละน้อยๆได้ไหมก็บอกว่าได้ค่ะแต่ว่าขอว่าให้กินต่อเนื่องอ่ะเขาก็สั่งไปได้รับไปแล้วกินไปประมาณ3วันอ่ะเขาก็ไลน์มาหาใหม่บอกว่าจะโอนเงินเพิ่มสั่ง10ซองเหมือนเดิมได้ไหมก็บอกว่าได้ค่ะยังไงสั่งครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้กินต่อเนื่องเขาก็บอกว่าเนี่ยคนกินน่ะเขาบอกว่าดีขึ้นแผลดีขึ้นแล้วก็เพิ่งกินไปแค่3วันไม่ใช่หรอคะเขาบอกว่าเนี่ยกินไป3วันนะแผลดีขึ้นเลยก็เลยถามว่าดีขึ้นยังไงเขาบอกว่าแผลแห้งเริ่มเป็นสีชมพู3วันใช่แล้วก็เริ่มมีเลือดเหมือนกับว่ามีเลือดซิบๆออกมาเหมือนให้เห็นว่ามันมีการสมานแผลอะค่ะแล้วเนื้อก็เริ่มโอเคขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเหมือนกับตัวคนกินเองเขาก็ดีใจเขาก็ตกใจว่าแบบเอ้ยมันดีขึ้นจริงๆคือตัวเราเองอะทุก3วันทำไมมันเห็นไวจังวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สั่งเพิ่มไปนะคะโอนเงินมาเรียบร้อยก็สั่งไปเพิ่มอีก12ก็เลยบอกเขาว่ารบกวนช่วยถ่ายรูปให้ดูด้วยเขาบอกว่าเริ่มต้นนะเขาไม่ได้ถ่ายให้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะถ่ายให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ากินต่อเนื่องไปจนแผลมันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงเพราะว่าเราก็อยากให้เป็นวิทยาทานกับเคสอื่นๆเนาะเคสนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะประมาณ50ไม่ได้ถามรายละเอียดแบบเป๊ะๆแต่คิดว่าอายุก็น่าจะเยอะน่าจะเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ใช่ค่ะโอเคค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video